ใจดีแบบนี้เคยกดใครบ้างปะเคยโอ้หนูไม่ได้แบบนางฟ้าขนาดนั้นทุกคนหนูก็มีโกรธแต่ว่าหนูเป็นคนที่จริงๆแล้วอ่ะโกรธยากมันถึงว่าคือจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอดทนแบบแต่ถ้าโกรธก็คือโกรธเลยแต่คือเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่แต่ว่าถ้าโกรธคือโกรธแบบโกรธนานด้วยแล้วก็จะหายค่อนข้างยากใช่แต่ว่าเคยโกรธนะทุกคนหนูไม่ได้แบบนั่งฟ้าขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยโกรธใครเท่าไหร่แต่เคยนะนางมารเข้าเลยทีเดียวใช่อาจจะแบบเป็นอีกร่างหนึ่งไปเลยแบบแบบตามีไฟลุกชอบมากจะบอกว่า MV เพลงนะแม่ย้อนดูบ่อยมากแม่ชอบมากเพลงนี้เพราะว่าแม่ชอบดู MV ตลกงอด้วยชานมไข่มุกเฮ้ยคิดว่าอาหารจะมาช่วยเราได้หรอมันจะงอเราได้หรอก็อันนี้ส่วนนิดนึงแต่ว่าชานมไข่มุกไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนไม่ได้ชอบกินชานมไข่มุกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ผลนะฟอนโกรธนี่งอได้ไหมได้สิค่ะแต่ว่าต้องงอให้ถูกจุดต้องเอาอาหารเมนูเด็ดๆมางอต้องเดาให้ถูกว่าอยากกินอะไรวิงอด้วยเค้กได้ไหมงอด้วยหมูปิ้งโรตีก็ว่าหุยชาบูทุกคนพูดถึงชาบูหนูอยากกินมากเลยอ่ะไม่ได้นะตอนนี้แบบพยายามจะฮึบตัวเองให้ไม่กินเยอะแต่คือพูดอย่างเงี้ยมานานมากๆแล้วแต่ว่าก็ทำไม่ได้หุยเปียกลาวาใช่เลยอ่ะใช่เลยอ่ะเปียกลาวาหุยหุยหิวมากถ้าส่งอาหารมาได้นะหนูขอเปียกลาวาเลยทุกคนแต่มันส่งเปี๊ยะลาวามาให้ไม่ได้ไงเน่าก่อนพอดีอยากกินอะขนมเปี๊ยะลาวาใครมีเจ้าเด็ดๆแนะนำไหมขอแบบอร่อยอร่อยอุ้ยยำแซลมอนทุกคนมาพูดอะไรตอนนี้เนี่ยก็คือจะเย็นแล้วนะเราก็จะหิวตอนดึกเฮ้ยมีคนบอกว่าเพิ่งดูแม่แก้วใน YouTube เลยจริงหรือเปล่าเหมือนตอนนี้ไหมอ่ะไม่น่าเหมือนหิวอ่ะหิวแล้วเฮ้ยรู้แล้วจบไลฟ์จะไปทำอะไรก่อนอย่างแรกกินเราไปกินก่อนอย่างแรกดีกว่าใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะอย่าลืมไปกินข้าวนะหุยทุกคนรู้ใจหนูมากเลยอ่ะแต่ละเมนูก็คือแบบเอาค่ะมื้อเย็นพอดีใช่ไหนเมื่อกี้ว่าจะออกกำลังกายอยู่เลยแบบเรามีแผนในหัวหลายอย่างไงอันนี้ก็คือกินข้าวหนูว่ามันต้องทำก่อนใช่เราจะได้ไม่กินเย็นเกินไป แล้วเราก็แบบค่อยมาเข้าวัดไหมแล้วเราก็ออกกำลังกายเฮ้ยเราจะออกกำลังกายก่อนดี ปรากฏไม่ได้ทำเลยสักอย่างยกเว้นกินข้าว น้องฟ้อนเคยชิมเนื้อพี่มิวยังคืออะไรอ่ะพี่มิวไม่น่าขายเนื้อนะเพราะพี่มิวไม่กินเนื้อคืออะไรอ่ะ